เรื่องนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ย้อนเวลากลับไปประมาณที่ตอนที่พี่ยังหนุ่มๆดูเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนแก๊งเพื่อนเนี่ยอะไรเนี่ยซึ่งคบกันมานานมากแล้วมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเปี๊ยกซึ่งเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทพี่อีกคนหนึ่งครับช่วงเวลาที่มันผ่านมาไม่นานเนี่ยเหมือนอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนัดเต้นกันมานั่งกินหมูย่างหมูกระทะหมูปิ้งอะไรกันตามภาษาครับใช่ไหมพี่กับเพื่อนๆก็ไปนั่งรอเพื่อรอคนอื่นค่อยมาสมทบเรื่อยๆนะในกลุ่มพวกเราก็พอได้เจอกันอย่างเงี้ยมันก็หนีไม่พ้นหรอกว่าเรื่องที่เราคุยเรื่องหน้าที่การงานเมียลูกนู่นนี่นั่นนะตอนที่เรากำลังนั่งกินปิ้งย่างกันอยู่มีคนหนึ่งก็พูดถึงอ่ะเฮ้ยไล่เปี๊ยกไปไหนไอ้เปี๊ยกมันยังไม่มาทุกคนต้องใช่ทำไมเปี๊ยกมันยังไม่มาวะนั่นตอนนั้นอ่ะคือไปนั่งกินกันตั้งแต่ประมาณ5 โมงเย็นน่ะตั้งเตรียมของก็6 โมงทุ่มหนึ่งก็นั่งกินแต่กินมา2 ทุ่มกว่าจะ3 ทุ่มไอ้เปี๊ยกยังไม่มาครับก็บอกให้แกโทรตามมาดิช่วงบอกกำลังโทรตามรถเขาวิ่งเข้ามาปี๊งเข้ามาอ๋อมันมาแล้วมาพร้อมกับตัวนะครับมันก็เดินมาเปี๊ยกเนี่ยต้องเป็นคนตัวเล็กสมชื่อมันถึงได้ชื่อเปี๊ยกพอมันเดินเข้ามาเสร็จอ้าวกำลังกินกันอยู่อ่ะมาก็ซื้อกับกับข้าวอะไรมาครับมาเสริมช่วงระหว่างอีกก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยสารพัดสารเพว่าแล้วตกลงมึงทำไมมาสายอ๋อกูแวะไปส่งเมียมานู่นนี่นั่นแล้วก็คืนก็คือมาที่บ้านเพื่อนคนนี้เนี่ยพวกเราจะนอนค้างเราจะไม่กลับบ้านเนี่ยครับถูกไหมช่วงระหว่างกินเฮ้ยเปี๊ยกกินหมูกระทะเว้ยพอเรียกแค่กินว่าบอกไอ้เปี๊ยกมึงนี่บอกเฮ้ยกูไม่กินหมูกระทะกูไม่ชอบครับก็บอกแปลกดีนะมีอะไรก็ชาวบ้านเราช่องก็ชอบกินนะหมูกระทะใช่ปะล่ะซึ่งหลังจากที่เรากำลังกินเปี๊ยกเขากับข้าวอะไรมาเขาก็กินกับข้าวของเขาเนี่ยไก่ยงไก่ย่างอะไรเขาไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมจนกินแล้วมันกึ่มกึ่มไปสักพักแล้วเราเหมือนกับว่าไอ้เพื่อนที่เป็นลูกศิษย์ลุงหมานก็มาเขามันก็นั่งกินกันนะก็นั่งคุยก็คุยเรื่อยสะเพริ่มเรื่อยสุดท้ายมันก็ต้องวนเรื่องของเรื่องผีครับคือมันลงวนตกเรื่องผีก็คือก็ถามเฮ้ยเป็นไงกิจการดีไหมอะไรเงี้ยจะไปถามไอ้เพื่อนคนเนี้ยก็บอกก็เรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆเราพอเราพูดไปก็ปี๊ยากกินไปจนสุดท้ายเนี่ยไอ้เปี๊ยกมันเหมือนกับมันทนไม่ไหวอะไรมันทนไม่ไหวมันเดินออกไปแล้วมันไปอ้วกอ่ะอ้วกแล้วอ้วกอีกอ่ะครับบอกเฮ้ยเปี๊ยกเป็นไรวะพี่ก็เดินไปเฮ้ยลูกหลังเฮ้ยพี่เป็นไรมึงไม่สบายเหรอเดี๋ยวแล้วมันก็ไปล้างหน้าล้างตาบนปากอะไรเสร็จก็กลับไปนั่งแล้วมันนั่งเนี่ยคือมันนั่งข้างหลังพี่ก็นิ่งเยอะออกไปแล้วบอกไอ้สัตว์มึงจำเมื่อเรื่องเมื่อสมัย20 ปีก่อนได้ปะเรื่องไหนวะก็ตอนนั้นที่มึงเคยทางที่บ้านผู้ดีระยองแค่นั้นแหละพี่ก็ค่อยนึกนะไอ้เรื่องที่กูทักที่ว่าโกดังมึงเนี่ยมีผีใช่ไหมไอ้เปี๊ยกบอกใช่พอคนได้ยินอย่างนี้เฮ้ยมันเรื่องอะไรทุกคนเริ่มมีความสนใจแล้วเมื่ออดีตไอ้เราสองคนไปเจออะไรมาหรืออะไรครับไอ้เพื่อนที่เป็นอาจารย์บอกเฮ้ยมึงรีบเล่ามาพี่ก็นั่งสักพักก็นั่งเลยไอ้เปี๊ยกตอนนั้นอะไรที่กูทักอะไรวะเปี๊ยกมันก็คุยไม่ฟังนี่ไงตอนที่มึงทักว่ามีรถขนของอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วบอกมึงอยู่ไม่ได้พอวันรุ่งขึ้นแล้วมึงหนีกลับพี่ก็นั่งหลับตาเล็กอยู่พักเฮ้ยจำได้แล้วอันนี้จะพาย้อนเวลากลับไปแล้วนะครับครับมีอยู่วันหนึ่งอ่ะพี่กับเปี๊ยกเนี่ยพี่ตัวพี่อยู่กรุงเทพไอ้เปี๊ยกเนี่ยบ้านเขาอ่ะจะเป็นโรงรับซื้อของเก่าครับทำคือโรงใหญ่เลยคือรับจากในละแวกของระยองเนี่ยครับทั้งหมดละแวกใกล้เคียงด้วยครับนะครับก็ตัวบ้านเขาอ่ะมันมีเป็นโรงงานรีไซเคิลในตัวด้วยนะแล้วพี่กับเปี๊ยกเนี่ยเขาจะไปมาหาสู่เพราะพี่เป็นคนชอบทะเลพี่ชอบเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยพอไปก็คือนึกถึงทะเลก็ต้องนึกถึงไอ้เปี๊ยกก่อนใช่ไหมเดี๋ยวอยู่วันหนึ่งกับพี่ก็ไปหาเปี๊ยกดีกว่าขับรถไปหามันเลยครับนี่
ช่วงระหว่างทางที่จะเข้าบ้านเปี๊ยกเนี่ยถนนเนี่ยของบ้านเปี๊ยกเนี่ยมันจะเป็นทางสามแพร่งนะนึกภาพคือจะเลี้ยวเข้าบ้านครับบ้านเปี๊ยกจะเป็นทางสามแพร่งแล้วทีนี้พอเราเลี้ยวเข้าไปในบ้านนะช่วงก่อนที่เราเลี้ยวพอเราเลี้ยวเข้าไปเนี่ยตอนแรกไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเฉยเพราะว่าเราเห็นช้านอนใบเปี๊ยกเนี่ยบ่อยมากแล้วพอหลังจากที่เราเอารถเข้าไปจอดปุ๊บมันก็มีรถของเราอีก3คันขับตามเข้ามาซึ่งไปรับของมาที่จากโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาพอเข้ามาเสร็จพี่ลงรถมาอยู่ๆเฮ้ยขนลุกสู้เลยทั้งตัวคือเสียวสันหลังไออันอาการเนี่ยพี่เป็นมันตั้งแต่ตอนอายุ10กว่าขวบแล้วอ่ะครับคืออาการเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าสัมผัสได้ถึงเลยต้องมีอะไรจะมีอะไรบางอย่างใช่แล้วคราวนี้เขาก็บีบแต่ไอ้รถคันแรกที่มันเข้ามาบีบแต่เพราะว่ารถพี่อ่ะจอดขวางอยู่ใช่ไหมพี่ก็เลยขับรถไปจอดที่หน้าออฟฟิศคราวนี้นึกภาพนะตอนทางเข้าเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นรูปตัวทีนึกภาพออกป่ะครับเป็นสองซ้ายขวาเป็นรูปตัวทีอันนี้พอพี่ก็เข้าไปจอดรถคันแรกเข้ามาเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับที่ซึ่งตรงนั้นจะเป็นที่เก็บของคัดแยกของอะไรอย่างเงี้ยครับคันแรกเข้าไปตอนนั้นน่ะพี่ลงจากรถคือรถแป๊บผ่านประตูรถพี่ไปแล้วคันที่สองเข้ามาปุ๊บคันที่สามเข้ามาช่วงที่พี่ปิดประตูแล้วหันน่ะนะครับมันชั่วแวบนึงอ่ะแต่ที่เราเห็นน่ะเฮ้ยทำไมไอ้รถขนของมีคนนั่งมาด้วยวะคือของอ่ะขนเต็มรถถูกไหมครับแล้วทำไมถึงมีคนนั่งข้างหลังซึ่งที่ว่าไปรับวัสดุพวกเนี้ยมันก็จะมีคนขึ้นอยู่แล้วปกติมีดิมันเป็นความปกติไหมพี่เขานั่งด้านหน้าข้างคนขับหรือว่านั่งอยู่ท้ายกระบะตู้ด้านหลังยังนั่งอยู่บนกระบะที่ว่าเทินของอยู่อ่ะซึ่งจากของที่มันวางตรงนั้นคือมันนั่งไม่ได้ถูกไหมพี่ใช่มันนั่งไม่ได้ถ้านั่งก็คือมันก็สูงอ่ะอ๋อก็คือนั่งทับของขึ้นไปเลยก็คือจะอยู่ด้านบนถูกไหมใช่แต่ถ้านั่งคนเดียวเราคิดได้ว่าเป็นเด็กติดรถส่งของถูกปะซึ่งมันผิดปกตินะเด็กส่งของเด็กติดรถมันก็จะไม่นั่งตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะใช่ไงมันต้องนั่งหน้ารถถูกปะใช่นั่งคู่คนขับไปเออพี่มองเข้าไปเฮ้ยมีคนนั่งอยู่บนหลังกระบะที่บรรทุกมาเนี่ยถ้าเป็นคนสองคนเราก็ยังแบบยังพอเข้าใจได้แต่ที่หางตาเราเห็นโอ้โหเฮ้ยมันขนคนมาด้วยวะนึกเข้าหรอขนคนมาด้วยอะวีคนก็คือไอ้คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวถูกไหมไม่ข้างหลังกระบะกี่คนพี่ที่ในสายตาเป็นสิบเฮ้ยหูเยอะนะเยอะดิพอเรามองอย่างนั้นเสร็จปุ๊บแต่พอมันเหมือนกับเป็นช่วงขาตาพอล่มไปไกลแต่ละแต่ว่าสายตาเราก็ยังมองพอโฟกัสมองเห็นถูกปะล่ะครับแต่ภาพสุดท้ายคนรถคันสุดท้ายอ่ะพอเข้าไปตัวโรงงานแล้วเนี่ยนะตรงโรงงานมันจะมีประตูปิดถูกปะครับประตูเปิดอยู่ครึ่งเดียวคราวนี้พอรถลับเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราที่จำได้ในสายตาก็คือไอ้คนที่นั่งมันไม่มีเสื้อผ้าใส่ว่ะเฮ้ยหมายถึงว่าไม่มีใครใส่เสื้อผ้าเลยเหรอพี่ใช่มีบางคนก็ใส่เสื้อผ้ามีบางคนก็ไม่ใส่ไอ้คนที่ทางเห็นหลังสุดเห็นวัยอ่ะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วพอเราเห็นอย่างนั้นมันเหมือนกับหาตังเราก็คิดว่าเราคิดมากไปหรือเปล่าแต่ช่วงที่เราเห็นน่ะหลังพี่จะแบบวูบเลยอ่ะเอ้ยคิดดูในใจมันไปขนอะไรมาเปล่าวะหรือเราก็เลยรีบเดินเข้าไปหาเพื่อนเฮ้ยเปี๊ยกเป็นไงวะสบายดีเปล่าแต่ด้วยความที่ว่าคิดว่ามันเราขับรถมาไกลนะจากกรุงเทพไประยองสมัยนั้นมาถือว่าไกลนะเราก็น่าจะเพลียน่าจะเหนื่อยหรือเปล่าทำให้เรามองเห็นอย่างนั้นแต่เซนมันบอกแล้วมันต้องมีอะไรเงี้ยพอทักทายกันสักพักเราพี่ก็รอมันทำงานอะไรเสร็จแล้วก็เข้าตลาดไปซื้ออาหารอะไรมาแล้วก็มานั่งกินไก่เปียกมัน
นะแล้วก็กับคนงานนิดหน่อยนั่งกินนั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนนั่งกินประมาณสี่ทุ่มมานะพอสี่ทุ่มเสร็จแล้วเนี่ยก็โอเคยักย้ายคือต้องพูดถึงว่าตรงหน้าทางเข้าเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศของไอเปียกครับซึ่งออฟฟิศเนี่ยมันจะทำเป็นสองชั้นแล้วก็มีระเบียงด้านข้างซึ่งด้านขวามือจะเป็นที่พักคนงานปลูกเป็นสองชั้นครับด้านข้างเป็นโกดังนะพี่ก็จะมีห้องประจำของพี่ที่พี่จะนอนอยู่อันนี้เมื่อคืนตอนเย็นก็ถือว่าดื่มพอสมควรแล้วล่ะจะเปี๊ยกแยกขึ้นไปนอนคราวนี้มันอยู่กับเมียมันพี่ก็จะนอนอยู่อีกห้องนึงครับซึ่งตอนที่พี่นอนพี่ก็รู้สึกว่าธรรมดาทุกครั้งอ่ะพี่นอนพี่ก็สวดมนต์อยู่แล้วแต่มาครั้งนี้ทำไมพี่รู้สึกเหมือนรู้สึกว่าที่นี่มันนอนไม่สบายจังธรรมดาในห้องเนี่ยพี่นอนประจำของพี่นะครับนอนแล้วจะพลิกไปพลิกมาคือตัวสุดท้ายอ่ะก็เหมือนกับปวดเยี่ยวลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเสร็จก็ปิดความบุหรี่ก็เดินออกมาที่ประตูก็มองเดินออกมาที่ระเบียงก็มองรับเพื่อรับลมมานะก็มองซ้ายมองขวามองตามธรรมศาสตร์ไปเลยมันสุดท้ายมันไปจบตรงที่ประตูโกดังพอเรามองไปที่ประตูโกดังเฮ้ยมันเหมือนทำไมมีคนกำลังทำอะไรยุกยิกอยู่ซึ่งสมัยนั้นมันไม่มีไอ้นี่นะไม่มีวงจรปิดตัวไม่มีกล้องวงจรปิดยังไม่มีครับไม่มีพอไม่มีเสร็จปุ๊บเฮ้ยมีใครเข้ามาขโมยของเปล่าวะเราก็คิดอยู่ในใจก็รีบดับบุหรี่เข้าไปในห้องคว้าไฟฉายแล้วก็เดินเข้าไปเคาะห้องไอ้เปี๊ยกแต่เคาะเข้าไหร่ไอ้เปี๊ยกมันก็ไม่ตื่นครับแต่แล้วก็เราก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยย่องไปดูเว้ยว่าจะต้องเป็นโจรเป็นอะไรเดี๋ยวจะได้แบบโกนเรียกให้ลูกน้องอะไรมานะครับเพื่อที่จะมาจับตัวพวกขโมยอะไรเงี้ยระหว่างพี่ๆค่อยๆเดินแล้วก็เปิดประตูบ้านคือแง้มพอแง้มปิดที่ปลายสุดก็เดินออกไปแล้วก็ยังเห็นเอาคนเดินไปเดินมาวนๆนะเหมือนกับว่ากำลังขโมยของหรืออะไรกำลังหาอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับพอเข้าไปถึงตรงประตูโกดังโรงงานพี่ก็แนบตัวเลยใช่ไหมซึ่งค่อยๆเอาตัวเองหัวตัวเองค่อยๆแง้มไปแล้วก็ไปฉายก็เปิดส่องเข้าไปซึ่งสิ่งที่เราเห็นอวีมันมีรถบรรทุกของแล้ว6ล้อ3คันจอดเรียงอยู่ถูกป่ะครับแต่ไม่รู้คนมาจากไหนเต็มเลยอ่ะคือหมายความเป็น10คนอยู่บนรถเหรอคือคันนี้มันกระจายแล้วไงอ๋อคือมันกระจายอยู่ทั่วบริเวณโรงงานเลยใช่แต่จุดศูนย์รวมมันจะอยู่ตรงแถวๆรถ6ล้ออ่ะเพราะของมันยังลงไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราก็ค่อยส่องแล้วก็เอาไฟฉายค่อยๆส่องไปเพราะในตัวโรงงานมันก็มีไฟอยู่บ้างแต่ไฟมันไม่พออะไรเงี้ยแล้วก็ส่องเข้าไปปะแรกที่เราส่องเข้าไปเจอตรงรถคายรถสิบล้อไอ้หกล้อคันแรกเฮ้ยไฟฉายเราส่องไปเสร็จปุ๊บเรามองเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยขโมยบ้าอะไรไม่ใส่เสื้อผ้าหัวโล้นซึ่งพอไฟฉายไปกระทบกับร่างนั้นเนี่ยแล้วเขาหันกลับมานะวีคือไฟฉายมันไปกระทบโดนหัวเขาถูกป่ะครับแล้ววีนึกภาพอ่ะหัวเขาไม่มีผมใช่ป่ะแต่ตั้งแต่หน้าผากไปอ่ะมันเป็นรอยเย็บมากเดี๋ยวตั้งแต่หน้าผากไปเป็นรอยเย็บหมายถึงว่าบนหัวเหรอใช่ตั้งแต่หน้าผากไปเหมือนกับโดนผ่าแล้วก็ถูกมาเย็บติดกันน่ะเอ้ยครับพอมาเสร็จแล้วก็มันก็หันกลับมาเหมือนกับส่วนทุกสัมผัสมันก็หันกลับมาหันไปกลับไปยิ้มอันนี้ด้วยความรู้สึกสัมผัสชาตญาณเลยมันไม่ใช่คนดิยังจะคนได้ยังไงมันไม่ใช่คนแล้วคันนี้ไอ้แสงไฟที่เราส่องไปเสร็จปุ๊บไอ้ที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันหันมาทางเราพุ๊บเดียวน่ะโอ้เท่านั้นน่ะพี่กับโอยกลับขึ้นห้องเลยอ่ะเอาของที่ว่าที่โรงพยาบาลให้มาพกติดตัวเนี่ยทั้งของแปะโอกับอูอาราธนาใหญ่ปิดประตูคุมโปนเนาะแล้วคราวนี้
เฮ้ยโรงงานมันเลี้ยงหมาอยู่ใช่ป่ะคราวนี้หมาหอนกันระงมเห่าจนแบบคนต้องตื่นอ่ะครับต้องตื่นถูกป่ะแต่ไม่มีใครตื่นเว้ยมีแต่พี่รู้สึกคุณนะว่าหมาหอนหมาเห่าทั้งโรงไอ้ทั้งโกดังอ่ะโอ้แปลกว่ะเออแล้วพอตอนเนี้ยเอาไงคราวนี้วีนึกภาพในห้องพี่แล้วคือด้านข้างมันก็เป็นหน้าต่างถูกเข้าป่ะล่ะแล้วแต่กระจกแล้วก็มีเหล็กดัดนึกออกเลยนึกออกเลยคือนี้มันไม่ใช่เป็นมะต่างปิดแล้วมันจะมองไม่เห็นภาพถูกไหมครับเออพี่อ่ะเปิดหน้าต่างเอาไว้แล้วรอให้ลมมันพัดเพื่อจะได้เย็นสมัยนั้นแต่พอเรามองหันไปแม่งยืนล้อมรอบห้องพี่เลยอ่ะพี่เอาหัวมาชะเง้อตรงหน้าต่างเหรอนั่นแหละพี่แบบมุดดูคือเตียงเนี่ยมันติดอยู่ตรงข้างผนังคือที่เป็นหน้าต่างถูกปะโอ้โหพี่รีบกิ้งลงมาแล้วมุดไปนอนใต้เตียงอ่ะใกล้ไปครับมันทำได้ดีที่สุดคืออย่างน้อยกูก็ไม่เห็นไงเข้าใจไหมพอตรงนี้พอสวดมนต์ก็คือทำได้เท่าที่ทำแบบแต่มันความรู้สึกมันก็ยังมีอยู่ตรงที่ว่าเหมือนมีคนจ้องมองอยู่แต่เขาเข้ามาไม่ได้อ่ะจนถึงเช้าอ่ะตอนนี้ปิ๊กมาเคาะเฮ้ยสักตื่นยังตื่นมาไปกินกาแฟกินปลาต้องโผล่เว้ยพี่แทบไม่ได้นอนทั้งคืนมาแล้วพอตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บอาบน้ำแล้วมาไปฟังพี่เก็บข้าวเก็บของเสร็จปุ๊บแล้วเดินลงมาข้างล่างต้องกาแฟกินบอกเปี๊ยกกูถามอะไรมึงตรงอย่างได้ไหมโกดังมึงเนี่ยเคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆปะวะเปี๊ยกบอกมองก็มองหน้าเรางงๆเรื่องอะไรแปลกๆเรื่องอะไรเปี๊ยกมึงเชื่อไหมที่ตรงโกดังมึงอะมีผีแต่เปี๊ยกบอกไอ้สักโอ้อะร้านรับซื้อของเก่าไอ้สิ่งที่จะติดมาเนี่ยมันก็มีบ้างล่ะกูก็ไม่เคยเจอลูกน้องกูก็ไม่เคยเจอครับแต่หลายคนบางคนมันเคยเจอบ้างกูก็ว่ามันโม้แล้วมึงเจออะไรเออไอ้เปี๊ยกเมื่อคืนน่ะกูเจอผีหลอกครับกูไม่ได้เจอตัวเดียวกูเจอเป็น10เลยมันหัวล็อกกากเลยไอ้บ้าผีที่ไหนถ้ามึงเจอผีกูก็ต้องเจอเด็กเป็น10ตัวแม่งคนทั้งโรงงานก็ต้องเจอถูกป่ะผีบ้าอะไรจะมาหลอกมึงคนเดียวครับมันก็พูดอย่างนี้ไอ้เราก็ไอ้เปี๊ยกมึงเชื่อกูเหอะว่ามึงเรียกพระมาทำบุญที่บ้านก็ได้มึงเชื่อกูเหอะไอ้เปี๊ยกบอกโหยมึงงมงายว่ะเพื่อนโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวกูพาไปสวนทุเรียนไปนั่งกินพี่บอกว่ารู้โรงเรียนกูไม่กินครับนะกูจะกลับบ้านพี่ก็คว้ากระเป๋าเสร็จปุ๊บสะพายหลังไอ้เปี๊ยกมันก็งงเพราะพี่ไม่เคยพอพี่เดินออกมาจากออฟฟิศใช่ไหมปิดเลยตั้งเปี๊ยกมึงเชื่อกูเหอะมันต้องมีอะไรแน่มึงให้ใครมาดูหรือว่าเรียกพระมาทำพิธีเหอะมึงเชื่อกูเนี่ยกูเจอแล้วพอพี่กำลังเดินขึ้นไปแล้วขึ้นรถเว้ยพอเหมือนกับสัญชาตญาณวีตอนนั้นคงก็ทำงานถูกป่ะหางตาเหลือไปเนี่ยไอ้ตัวเดิมเลยยืนอยู่ตรงท้ายรถน่ะไอ้ที่เย็บหัวเหรอเออตัวเดิมเลยเออใส่เกียร์ถอยพืชหมุนก็ตกลงมาไอ้เปี๊ยกเชื่อกูหาพระมาเออมันก็บอกมันก็ตะโกนมึงขี้กลัวไอ้บ้าเราก็ขับรถออกไปนี่คือเรื่องที่เปี๊ยกถามว่ามึงจำได้ไหมที่มึงจะบอกว่ามึงเจอผีใช่เนี่ยพี่ก็เล่าให้คนฟังอย่างนี้ครับนะเออพอเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยก็เรื่องแล้วไงวะเปี๊ยกเออถ้าตอนนั้นน่ะมันก็พูดออกมาถ้าตอนนั้นน่ะกูเชื่อมึงนะเออเออกูไม่ต้องขายที่ขายโรงงานกูหรอกโอ้ยขายเลยเหรอเออแล้วบอกแล้วเราก็เลยถามว่าเฮ้ยเปี๊ยกตกลงมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นวะครับเปี๊ยกของเขาบอกเอองั้นเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังอันพี่จะเล่าเหมือนว่าตัวพี่มันเปียกเลยนะได้พี่เออนี่เปียกมันเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่พี่บอกว่า
พี่เจอผีในโกดังโรงงานมันก็ไม่เชื่อเบียกมันคนไม่เชื่ออยู่แล้วด้วยครับอันนี้หลังจากที่ว่าพี่กลับไปแล้วช่วงเวลาในวันนั้นเลยนะที่เบียกเราตอบคือวันนั้นเลยอ่ะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเก็บของมันจะใช้ถุงเป็นถุงปุ๋ยที่หวานใส่ตาถูกป่ะเป็นถุงปุ๋ยถุงกระสอบอ่ะมันก็จะเรียงขวดอะไรจากถุงกระสอบก็รังเทินไว้เพื่อจะส่งโกดังหรือโรงงานหรือว่าเป็นสินค้าอื่นอะไรเงี้ยคนงานซึ่งกำลังเรียงของเรียงอะไรอยู่ๆมีเสียงคร่มอะไรวะเออถุงไอ้ที่ใส่พวกขวดเหล้าขวดเบียร์อ่ะครับหล่นลงมาล่างลูกน้องทั้งหมด3คนตรงนั้นแหละหล่นลงมาจากข้างบนเหรอพี่ใช่ใช่เบียร์ก็มองเฮ้ยมึงทำอะไรวะทำไมสับเท่าอย่างนี้หอยหมกเนี่ยไม่ได้สับเท่าเลยพวกผมไม่ได้สับเท่าเลยอยู่ๆเนี่ยกำลังเลี้ยงๆอยู่เหมือนกับมันมีใครผลักมาแล้วมันล้มลงมาใส่ตัวพวกผมเนี่ยครับแล้วไอ้คนที่สามเนี่ยวีคิดดูดิถุงกระสอบตั้งหนึ่งอะความสูงอะก็คือประมาณ12กระสอบอะแล้วเรียนที่ติดผนังด้วยมันติดผนังอะนึกภาพออกปะแต่มันเหมือนกับมีคนผลักลงมามันล้มมาทั้งแผงอะโอ้จากข้างบนถ้ามันล้มทั้งสองคันเนี่ยมันเข้าใจได้แต่มันล้มมาทั้งหมดมันคืออะไรโอ้ยหนักนะถุงใส่ขวดอะแล้วถ้ายิ่งเป็นขวดแบบทุบแล้วนี่โคตรหนักเลยนะได้ไงแล้วคิดดูสภาพสามคนที่โดนถุงทับเนี่ยจะเหลืออะไรไหมล่ะเฮ้ยอันนี้คือเสียไหมพี่ไม่เสียแต่เจ็บหนักบอกเบียร์ก็บอกเอาหรือเอาคนขึ้นรถเลยแล้วพาไปโรงพยาบาลมึงก็มองโอ้อะไรวะใช่ไหมเสียคนงานไปสามคนแล้วก็แต่คิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุได้สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับทุกๆ2วัน3วันเนี่ยมันมีเหตุตลอดเลยอ่ะยังไงพี่ดูไม่คือบางทีเนี่ยไม่ก็ขับรถเนี่ยชนเข้าของเสียหายบางทีถอยรถเนี่ยไม่เห็นคนที่อยู่ข้างหลังที่บอกว่าคอยดูว่าเอ้ยค่อยๆถอยแหละอยู่มันถอยพืชเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็มีเหตุคนเนี่ยคนงานเนี่ยเจ็บตลอดเลยนะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเบียกมันก็เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะตอนนั้นเนี่ยมันก็ขอไปนั่งทำบัญชีของมันอยู่ตรงออฟฟิศข้างล่างมันก็เมียมันนั่งอยู่โต๊ะข้างหน้าเมียมันนั่งอันนี้ตรงออฟฟิศเนี่ยโต๊ะทำงานมันจะอยู่ซ้ายมืออีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหอตับใช่ไหมครับอันนี้อยู่มีรถหกล้อของมันเองวิ่งเข้ามาเนี่ยใช่ไหมมันก็เผยเฉยไม่ได้อะไรอยู่ๆก็วิ่งมาไม่มีเสียงเบรกไม่มีเสียงอะไรรถหกล้ออัดเข้าไปเต็มๆด้านขวาเหมือนเลยปังเฮ้ยขับเข้ามาชนเลยอ่ะพี่ชนเลยสมองเสมียนนี่กระเด็นเลยอ่ะครับไอ้เปี๊ยกก็ตื่นต้องตกใจขึ้นนะเฮ้ยนี่ขับรถอะไรกันอย่างนี้วะใช่ไหมอ๋อไปเสร็จก็ไปดูเสมียนโอ้โหเสมียนสภาพเสมียนแบบคือดีว่ามีโต๊ะเป็นโต๊ะเหล็กสมัยก่อนอ่ะครับมันกันรถได้หน่อยนึงแต่ตัวเขาก็โดนไอ้โต๊ะเหล็กกระแทกไปตีกระเด็นออกไปไงผู้หญิง3คนตะเหมียนซี่โครงหักทั้ง3คนเลยโอ้โหไอ้ตัวคนขับรถอ่ะคือหัวกระแทกกระจกครับเลือดอาบเต็มหน้าเลยเออไอ้เป๊กมกก็เดินไปกระชากมึงขับรถยังไงวะมึงไม่เห็นเหรอเนี่ยเออเฮ้ยเราบอกไม่ใช่เฮียไม่ใช่เฮียรถเบรกแตกครับมันบอกรถเบรกแตกบอกเบรกแตกได้ยังไงรถคันนี้กูเพิ่งซื้อมาใหม่รถจะเบรกแตกได้ยังไงหกล้อคันไหนมันเพิ่งซื้อมาแต่บอกว่าเบรกแตกมึงเมาเปล่าบอกไม่ได้เมาเฮียผมไม่ได้กินผมไม่ได้กินม้ากินไรบอกมันก็กระชากออกมาก็ถ้ากูรู้ว่ามันกินนะมึงโดนแน่แล้วมันก็เดินไปที่บนรถเพื่อไปเหยียบดูว่ามันเบรกแตกจริงหรือเปล่า
ช่ไหมพอมันเหยียบไปเฮ้ยเหยียบถ้าเหยียบเบรกนะถ้าเบรกหายหรือเบรกแตกมันจะจมไปเลยใช่ไหมครับแต่คอยปีกเขาเหยียบได้ปกติมันเหยียบได้เบรกได้เออมันก็เลยบอกมึงโกหกกูเนี่ยเบรกใช้ได้มันบอกเฮ้ยจริงจริงสาให้ผมไปสาบานที่ไหนก็ได้เหล้าผมก็ไม่ได้กินแล้วพอเฮียจะลืมตอนที่จะเข้าโรงงานน่ะมันต้องชะลอรถถูกไหมเฮียผมจะวิ่งมาเร็วได้ยังไงครับเออมันก็จริงนะเพราะต้องเข้าทางที่เข้าโรงงานมันต้องชะลอรถถูกไหมแล้วกว่าที่จะเข้าไปถึงออฟฟิศมันก็มีระยะทางอยู่ประมาณ100เมตรได้อ่ะวีไอลักษณะแบบที่ขับแล้วพุ่งไปชนในห้องออฟฟิศได้มันมีกรณีเดียวคือเลี้ยวเข้ามาในตำแหน่งแล้วก็เหยียบคันเร่งใส่เข้าไปนะแบบนั้นน่ะแต่นั่นแหละแต่ตัวไอ้คนขับรถบอกผมอะเพราะว่าที่รถที่มาเพราะมันมีรถขับหน้าก่อนที่รถเขาจะเข้ามาที่ออฟฟิศครับก็กลับมีรถสองคันคือรถคันแรกที่กำลังเลี้ยวมันจะเหยียบพุ่งไปได้มันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกปะล่ะที่เขาเล่าให้ฟังแล้วมันก็รู้เพราะมันก็ต้องมีการจดบันทึกอะไรอยู่แล้วเวลารถเข้ารถออกซึ่งตรงนี้เปี๊ยกบอกไม่เป็นไรเอาคนไปลงบาอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับนะครับหลังจากที่เหตุการณ์ตรงนี้ผ่านไปก็คือเหตุการณ์บางทีคนงานป่วยทั้งป่วยบ้างอะไรบ้างจนสุดท้ายเนี่ยเปี๊ยกเหลือคนงานไม่เยอะแล้วก็ไปหาลูกน้องคนหนึ่งเขาบอกให้พอมีคนงานไหมไปหาคนงานตอนนี้งานเร่งมากหรือส่งของไม่ทันแล้วเราจะโดนปรับอะไรเงี้ยมันก็ติดต่อไปก็ได้คนงานสุรินทร์มาอีกชุดนึงหอคนงานชุดนี้มางานก็เร่งได้เต็มที่นะครับก็ทำจนสำเร็จแล้วก็ส่งงานชุดนี้ออกไปด้วยความที่ว่าเหมือนแบบภาระออกจากอกแล้วอะแล้วทุกคนก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนมาเนี่ยเข้ามาค่ำคืนเป็นเลยว่าเอ้ยวันนี้หยุดมาหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาทำอะไรกินกันเดี๋ยวเฮียเลี้ยงเต็มที่เลยวันนี้นะงานโอเคก็ให้ทุกคนไปซื้อปูหมูหอยปุ๊บใครอยากกินอะไรไปซื้อมาแล้วก็ขอดเตาไฟปิ้งย่างหรืออันนี้ว่าคนงานเนี่ยมันไม่ได้แบบมีแค่คนสองคนถูกไหมครับเป็นสิบคนนะไอ้ปิ้งย่างเนี่ยเตามันก็ไม่พอมันก็ละมันกำลังกินมันก็ไม่ทันแหละถูกไหมครับเราถึงได้เฮ้ยจะทำไงดีวะนะมาไม่ทันเดี๋ยวอยู่ไอ้ลูกน้องคนหนึ่งว่านี่อย่างเงี้ยเนี่ยไอ้แผ่นเล็กเนี่ยผมเห็นอยู่ในโกดังเนี่ยมีทั้งหลายแผ่นเอามาวางมันก็ปิ้งย่างได้นะเฮ้ยเหล็กมันไม่หนามากเออเข้าท่าไปเอามาเลยวางหนูทั้งหมดเปี๊ยกบอกว่าละวางอยู่หกเจ็ดเตาอ่ะเพื่อย่างให้พอกินนะซึ่งระหว่างที่ว่าเอามาล้างอะไรเสร็จเอามาวางอ่ะมันเป็นแผ่นเหล็กที่ความกว้างเนี่ยน่าจะ60กว่าเซน60คูณ60อ่ะประมาณนั้นน่ะโอ้ก็วิ่งเดี๋ยวเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหรอใช่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส60คูณ60เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพี่ตั๊กขอดีเทลตรงนี้หน่อยเป็นแผ่นเหล็กเฉยๆหรือว่าเป็นแผ่นเหล็กแบบมีหูจับมีหูจับแล้วเอาแล้วครับอย่าพึ่งเอ้ยพอตอนนี้เสร็จปุ๊บทุกคนก็เอามาขัดแล้วก็ปิ้งโอ้ร้อนเร็วเลยแต่กลิ่นมันก็แปลกๆทั้งแม่งอยู่เหมือนกันแต่ตอนนั้นคือเมาแล้วแหละกินกันนะครับใช่ไหมนั่งไปจนประมาณสัก 4-5 ทุ่มแล้วแหละก็แยกย้ายกันไปพอแยกย้ายเนี่ยเปี๊ยกมันก็ขึ้นไปนอนนะช่วงระหว่างที่มันนอนอยู่มันก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำหลังจากที่เข้าห้องน้ำออกมาเนี่ยมันเหมือนแบบได้กลิ่นอ่ะคนกำลังแบบปิ้งย่างอะไรอยู่อ่ะมันก็สั่งลูกน้องไปแล้วนี่ว่าพรุ่งนี้มีงานเช้าเนี่ยพักผ่อนให้เร็วนะพรุ่งนี้ยังมีงานต่อมันก็ด้วยความโมโหนะคว้าไฟฉายแล้วเดินลงไปคือกลิ่นย่าออกมาเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่แบบ
มันถ้าเป็นเนื้อย่างอะไรย่างที่มันหอมๆเนี่ยมันก็ดีไปอย่างถูกป่ะแต่ไอ้กลิ่นเนี่ยมันผสมกลิ่นแบบคล้ายๆกลิ่นฟอร์มาลีนขื่นๆอะไรอย่างนั้นอ่ะกูว่าใช่กูว่าใช่กูว่าใช่แล้วพอเสร็จแล้วครับปี๊กมันเดินไปคือเพื่อที่จะไปดุไอ้คนงานเนี่ยแล้วพอมันไปถึงเอาไฟส่องแค่อ้าปากว่าจะตะโกนน่ะครับคนแรกที่มันเห็นน่ะไปที่ส่องไปที่ตรงที่ปิ้งย่างกันน่ะคนนั่งกันจะมีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนผู้หญิงคนแก่อะไรเต็มไปหมดเลยแต่ทุกคนสภาพน่ะดูไม่ได้สักคนเดียวเลยวีทำไมอ่ะทุกคนเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยคือตัวหายไปครึ่งนึงโอ้โหแขนหายครับหัวหายไปครึ่งนึงก็มีแล้วบางทีบางคนตรงหน้าอกอ่ะก็เหมือนกับว่าโดนผ่าโดนแขวะแล้วก็มีรอยเย็บแขนก็มีรอยเย็บขาก็มีรอยเย็บอะไรอ่ะครับซึ่งมันเห็นแล้วเขาก็มองไปทางมันเพราะมันส่องไฟฉายแล้วเขาก็ยิ้มอ่ะแต่ที่ไฟฉายกว่าทบที่สายตาไอ้ปี๊กเห็นอ่ะคือมีหมาอยู่บนกระทะหมาที่มันเลี้ยงไว้สี่ห้าตัววางอยู่บนกระทะซึ่งบางคนก็กำลังคว้าขาหมาขึ้นมาเขียวแบบเลือดนี่เยิ้มปากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับพอตรงนี้เนี่ยเบี้ยเคตรงนั้นมันจอดับหงายล้มตึงไปตรงนั้นเลยจนรุ่งเช้าอ่ะลูกน้องออกมาเห็นอ่ะมาสะกิดเฮียเฮียเป็นไรเฮียเฮียก็พอมันตื่นขึ้นมาเมียเบี้ยก็ลงมาพอดีเฮียเฮียเฮียเป็นไรพอเป็นไรพอเหมือนแบบมันตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วมันงงอ่ะครับเนี่ยมันร้องกรีดเลยอ่ะทำไมอ่ะมันก็ตกใจก็หมดก็คือซากหมามันยังอยู่มันกระเท้าหมดเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหเท่านั้นแหละเปียกหลังให้ลูกน้องประคองกลับเข้าออฟฟิศเพราะไอ้ลูกน้องที่ประคองเข้าไปเป็นคนจากสุรินทร์อาจจะสุรินทร์พอไอ้ปิ๊กมานั่งเสร็จเฮียผมถามอะไรอย่างได้ไหมเฮียไปเอาอะไรมาวะตอนที่ผมมาทำงานทีแรกอะทำไมโรงงานเฮียผีเต็มไปหมดเลยผมก็ไม่กล้าพูดเพราะผมกลัวไม่ได้งานผีมันกวนพวกผมตลอดเลยแต่ผมก็ไม่กล้าพูดเพราะผมกลัวตกงานปี๊กหันขวับฮะมึงเห็นเหรอเห็นสิเฮียเข้ามาตอนแรกผมก็เห็นพวกมันแล้วเฮียไปเอาของอะไรมาปี๊กก็นั่งอึ้งแล้วสุดท้ายมันก็ค่อยคิดว่ามันไปได้ของที่นี่มาจากไหนมันให้สมิธทุกคนหายเราไปรับของอะไรจากที่ไหนมาบ้างไล่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 จะพอดเจอเว้ยวีว้าใช่ครับไปรับมาจากโรงพยาบาลที่ร้างที่เขาจะทุบทิ้งไปรับซื้อของเก่าตรงนั้นมานี่แม่งใช่แน่ๆเลยอ่ะเพราะว่ามันมาหลายใบแล้วมันเป็นเหล็กไซส์ประมาณนี้คือผมจินตนาการไปออกเลยพี่ศักดิ์นึกออกไหมคือหัวผมก็ไม่ได้คิดว่ามาจากเมนนะพอวีจินตนาการอ่ะใช่เลยผมก็ไม่ได้คิดว่ามันมาจากเมนนะผมคิดว่ามันต้องมาจากโรงพยาบาลแน่ๆเพราะถ้ามันมาจากเมนอ่ะมันมาบานเดียวหรืออาจจะแค่2บานจากต่างวัดอะไรเงี้ยแต่พอมาหลายๆบานอ่ะกูว่าใช่อ่ะไอ้ห้องโรงเย็นแน่ๆเลยอ่ะใช่มาจากห้องเย็นแล้วเอ็งคิดว่าห้องเย็นน่ะมีกี่ห้องอ่ะวีก็นั่นน่ะดีโอ้เป็น10เฮ้ยมันก็ไม่แปลกนะที่มันจะล้อออกมาเฉพาะบานประตูมาขายได้เยอะๆมันไม่ใช่บานประตูไงมันเป็นแผ่นเหล็กก็มันเป็นแผ่นเหล็กคนก็นอนอยู่แล้วแม่งเอามาปิ้งย่างกินนะทำความสะอาดแล้วปิ้งกินโอ้ยครับนั่นแหละนั่นแหละหมาทะลุหมากระทุอะไรอะไรอะไรนะพี่หมาทะลุหรือหมาอะไรนะหมากระทุหมากระทุหมูกระทะลองก็ลองผวนเนี่ยหมากระทุหมูกระทะไงเออ
ผมก็พิมพ์ผิดว่าเป็นหมาทะลุเออหมากระทุเออโอเคโอเคนะฮะเออโอเคนะฮะนี่แหละแล้วก็มันก็เลยทำให้แบบว่าต้องไปรวบรวมออกมาเนี่ยรวมไม่ทันนะครับเพราะเหล็กเนี่ยถูกเอาไปหลอมแล้วก็ส่งไปให้ช่องงานอื่นไม่รู้ใครจะซวยต่อไปเออแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไอ้เปียกไม่กล้ากินปิ้งย่างอีกเลยเฮ้ยเป็นผมก็เหมือนกันนะฟิลมันคงแบบมันช็อตฟิลมันคามันจะจำอยู่ในหัวเลยนะตั้งแต่นั้นอะโอ้โหใช่โอ้แล้วแบบโอ้สภาพที่มันเจอมานี่แบบโอ้ยอมสุดตรงอีกคำสั่งที่บอกว่ามึงไปเอามาทำความสะอาดแล้วเอามาปิ้งแทนเตาอะหมูกระทะก็เอาเนาะเออก็ตอนนั้นคือไม่ได้กินอะไรก็คือเล่าเข้าปากแล้วมันก็กำลังกินกันมันๆถูกไหมล่ะอะไรก็ได้แกงมันก็นิดเดียวมันอะไรก็ได้อะไอ้บ้านนะก็เหมือนกับว่าบ้านคือเหล็กที่มันเอามาคือเขาต้องเอาพวกนี้เอามาขัดทำความสะอาดถ้ามันดีเนี่ยมันจะขายได้ราคาถูกป่ะครับเขาล้างเอามาทำความสะอาดอย่างดีอ่ะไปดูหน้าใช้เลยแล้วก็มันร้อนเร็วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงที่ว่าไอ้ลูกน้องที่มันเล่าให้ฟังที่ผมเห็นน่ะตอนนั้นมันมาทีหลังมันเห็นทุกคนกำลังปิ้งย่างมันบอกโอ้โหอยู่ในใจเพราะอะไรแม่ลูกแม่งไอ้ศพมันยืดล้อมพวกนั้นอยู่แล้วก็ไอ้ตรงนี้มันเห็นในกระทะน่ะคือน้ำมันแล้วมันเห็นเป็นน้ำเหลืองซึมขึ้นมาโอ้โหพออะไรเปี๊ยกตอนเปี๊ยกบอกกูไม่กล้ากินแล้วหมูกระทะเจอแบบนี้เข้าไปนะฮะโคตรช็อตฟิลเลยนะกลายเป็นจากนี้ไปภาพในการมองหมูกระทะจะเปลี่ยนไปใช่โอ้อันนี้ก็คือเรื่องทั้งหมดที่อัปเดตกับเพื่อนมันไม่ใช่มันแล้วมันตรงที่ว่าแล้วยังมีมันบอกว่าก่อนหน้าที่มันจะขายโรงงานอ่ะจนเนี่ยมันเจอสิ่งที่พีคไว้ตัวเนี้ยที่ขายโรงงานเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังว่าอะไรครับไอเนี่ยอย่างที่วีบอกอ่ะเตาเผาศพโอ้ยยังยาวอีกเหรอเตาเผาศพแล้วไม่วีครับใจยืนนะแล้วรับของเก่าเขาจะรู้ไหมอ่ะผมเนี่ยแต่ก่อนรุ่นพิศักจริงๆนะรุ่นพิศักแล้วก็ตอนช่วงผมเด็กๆนะมันจะมีพวกหัวขโมยที่ชอบ1ขโมยฝาท่อขโมยฝาเตาเผาศพเออขโมยสายไฟลวดทองแดงเอามาเผาขายอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละจริงๆแล้วพวกรับซื้อเขาไม่รู้พี่เคยเจอนะในที่ว่าร้านรับซื้อของเก่าอ่ะไปเจอแม่งมีฝาเตาเผาศพอ่ะแม่งยังมีรอยรูปเทพนมอยู่เลยโอ้โหเออนึกออกเลยแต่ที่พี่จะเล่าเนี่ยมันเป็นรถเข็นแล้วเป็นเตาน้ำมันเว้ยไม่ใช่เตาไฟฟ้ารถเข็นแล้วเป็นเตาน้ำมันเฮ้ยเข็นเข้าไปนะเผาเสร็จก็ดึงออกมาออนึกออกนั่นแหละมันได้เหล็กตรงนั้นมาก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story